สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญท่านได้โพสต์บทความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ตีโอบเพื่อผ่าจุดพร้อมไม้เด็ดวันที่8มีนาคมลุงป้าได้ทีมทนายใหม่เป็นที่ถูกใจของ FC กับยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงผมเองเขียนโพสต์เพื่อให้ผู้สนับสนุนดีใจมาปีกว่าแม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเพราะพร้อมเดินหน้าต่ออย่างอดทนเนื่องจากความจริงปรากฏช้าต้องรอเวลาจนถึงวันนี้เริ่มมีข่าวดีเรื่อยๆก็ยินดีด้วยที่ลุงมีทีมทนายใหม่ซึ่งเตรียมพร้อมมีข้อมูลอย่างดีซึ่งท่านเห็นด้วยกับพวกเราว่าเวลาหายของน้องที่บ้านกับถิ่นที่อยู่ของลุงในสวนบนเขาเป็นเวลาเดียวกันจึงไม่ใช่ลุงอุ้มน้องแน่นอนเมื่อท่านเน้นจุดนี้อันดับแรกฝ่ายเราก็สมใจเพราะ YouTube ฝ่ายลุงช่วยกันผ่าจุดนี้จนถึงเม็ดในทนายจึงเห็นว่าข้อหาเหล่านี้เติมแต่งขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลุงป้าจากอำนาจถอดกฎหมายจึงไร้น้ำหนักทนายจึงใช้วิธีชี้อ้อมๆให้มึนแล้วตลบตีเข้าจุดเหมือนจับคนผิดตัวจริงหรือคือชี้ให้เห็นคนผิดด้วยหลักฐานในศาลขอบคุณท่านที่รับดูแลลุงในคดีนี้คำว่าท่านพวกเราก็อยากเห็นอยากรู้ว่าท่านคือใครแค่มาช่วยลุงก็ดีแล้วเพราะท่านไม่แสดงตัวท่านทราบว่าลุงถูกใส่ร้ายจึงช่วยคนดีให้หลุดคดีไม่มีใครรู้ลึกเกี่ยวกับท่านหรอกนอกจากมาดามเอาเป็นว่าขอแย้มให้ทราบนิดนึงท่านคือนักกฎหมายผู้มีอายุมากมีตำแหน่งสูงที่สุดของไทยแม้แต่ประธานศาลสูงสุดก็ให้ความเคารพนับถือพวกเราไปขอบคุณมาดามลาเต้ด้วยนะเพราะมาดามต้องใช้ความพยายามสูงมากเพื่อแสดงให้ท่านและท่านอื่นๆเห็นว่าลุงถูกใส่ร้ายจริงๆเพราะท่านไม่ช่วยคนทำผิดท่านจึงทราบว่าลุงไม่ได้ทำผิดเลยท่านรับดูแลเรื่องนี้ซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องกังวลอะไรเลยอย่าลืมขอบคุณทีมทนายกับมาดามด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยกล่าวว่าดีใจจังเลยค่ะที่ยังมีความยุติธรรมอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่มอบความยุติธรรมให้คนดีค่ะดีใจมากความจริงจะปรากฏอีกไม่นานขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงค่ะขอความยุติธรรมจงมีอยู่จริงสงสารคนโดนสื่อรังแกมามากต่อมากต้องอดทนขนาดไหนถึงอยู่มาได้ขอความจริงจงปรากฏค่ะยินดีกับท่านทนายคนใหม่ติดตามหาความจริงเอาคนผิดมาลงโทษขอบคุณท่านทนายและมาดามลาเต้นะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยรวมทั้ง FC ทุกท่านค่ะเราติดตามและให้กำลังใจลุงพลกันค่ะดีใจกับลุงป้าด้วยนะคะใกล้จะเข้าความจริงสักทีคนที่ว่าลุงป้าจะได้รู้ความจริงและเป็นกำลังใจให้ลุงป้าสู้ๆค่ะวินาทีที่ได้ทราบว่าลุงป้ามีทนายใหม่และได้รับฟังจากป้าแตนที่เล่าที่มาที่ไปของการได้ทีมท่านทนายนี้มารู้สึกดีใจปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งสาธุท่านปู่นาคาปริจิตท่านช่วยเปิดทางสว่างให้คนดีแล้วค่ะคนดีผีคุ้มครองคนไม่ผิดฟ้าดินเป็นพยานคนบริสุทธิ์พูดอะไรออกมาเทวดาชี้นำ
ขอให้ทีมทนายของชัยพลน้องแตนทำงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆมากล้ำกายขอให้ชนะหมู่มารอุปสรรคทั้งหลายจงพ่ายแพ้ขอองค์ปู่ปริจิตช่วยคุ้มครองให้ชัยพลน้องแตนรอดพ้นจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยดีสาธุขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ